คำบรรยายธรรมปาติโมกข์ของเราที่นี่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเคยแล้วก็ต่อจากครั้งที่ได้บรรยายมาแล้วในคราวก่อนเรากำลังพูดกันถึงเรื่องศิลปะของความสุขพร้อมทั้งสัญลักษณ์ของความสุขคือมันเป็นเรื่องที่จะมองพร้อมกันไปในคราวเดียวกันได้คือถ้าเรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงมีลักษณะอย่างไรเราก็พยายามที่จะทำให้มีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นและลักษณะอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความเฉลียวฉลาดถึงขนาดที่เรียกว่ามีศิลปะซึ่งมีความหมายว่ามันน่าดูมันเมื่อมันน่าดูมันก็หมายความว่ามันงดงามสิ่งที่ทำยากเมื่อทำได้สำเร็จจะน่าดูที่สุดนั่นมันก็งดงามที่สุดด้วยนั่นมันกลายเป็นชีวิตที่งดงาม คือการเป็นอยู่ที่งดงามไม่ละคนด้วยความทุกข์หรือสิ่งที่น่าเกลียดคำว่าความทุกข์นั้นนอกจากจะแปลว่าทรมานแล้วมันยังแปลว่าน่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดทุกข์แปลว่าน่าเกลียดอิขะนี่แปลว่าดูนั่นความทุกข์จึงไม่ใช่ศิลปะคือไม่งามไม่น่าดูนี่เท่าที่ได้บรรยายมาแล้วในครั้งก่อนๆ ก็พอจะสังเกตดูเองได้เดี๋ยวนี้ว่า ชีวิตที่มีความสุขมีสัญลักษณ์ของความสุขนั่นมันน่าดูยังไง มันเป็นศิลปะมากน้อยเท่าไรมันเป็นศิลปะในทางนามธรรมหรือทางวิญญาณไม่เกี่ยวกับสีแสงเส้นลายอะไรต่างๆนี้แต่มันยังก็เป็นศิลปะยิ่งกว่าเขาให้ทำกับมันอย่างละเอียดละออสุขุมประณีตลึกซึ้งงดงาม เราได้พูดกันมาถึงเรื่องสัญลักษณ์ของความสุขหลายแง่หลายมุมแล้วแล้วก็ยังมีที่จะพอพูดกันต่อไปได้บางแง่บางมุม ที่จริงถ้าจะพูดกันมันก็พูดกันได้ไม่รู้จักสิ้นสุดดังนั้นจึงต้องพูดกันเพียงเท่าที่จะเป็นเครื่องสังเกตเราได้พูดกันถึงเรื่องไม่หิวในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่เป็นทาสทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรื่องไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะความวิบัติต่างๆนานาหรือแม้เพราะผลแห่งกรรมตามมาทัน จะได้พูดกันถึงเรื่องที่ว่ามีสภาพของจิตชนิดที่ไม่รู้จักกลัวอะไรไม่มีอะไรที่ทำให้กลัวได้นี่ก็มีส
สภาพของจิตที่ไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นและกระตุ้นไม่ได้เมื่อมันอยู่ในสภาพที่อะไรอะไรกระตุ้นมันไม่ได้มันก็ท่ากับว่าไม่มีอะไรกระตุ้นนั่นเองมันฟังดูดีแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันคือ ถ้าจิตนี้มันอยู่ในสภาพที่อะไรกระตุ้นให้มันผิดไปจากปกติไม่ได้เมื่อมันอยู่อย่างนั้นมันก็คือไม่มีอะไรมากระตุ้นมันไม่ปรากฏว่ามีอะไรมากระตุ้นถ้ามันหายก็มันสลายไปทั้งที่ว่าสิ่งแวดล้อมตัวเราอยู่เนี่ยเป็นสิ่งกระตุ้นเท่านั้นแต่นี่กลายเป็นไม่มีไปเพราะมันไม่มีอำนาจนี่เพียงท่านนี้ก็รู้สึกว่าน่าดูทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปอีก 2-3 อย่างถึงเรื่องว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดความหม่นหมองหรือขัดใจพูดอย่างนี้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าเกี่ยวกับกิเลสประเภทโทสะผู้ที่มีความสุขต้องไม่มีอะไรทำให้เขาหม่นหมองได้หรือขัดใจได้ถ้ายังมีอะไรทำให้หม่นหมองได้ขัดใจได้มันก็ยังไม่มีความสุข มีอะไรที่มาทำให้หม่นหมองขัดใจไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องถึงกับแสดงอะไรออกมา มันมีความปกติอยู่เสมอที่ไม่มีอะไรมาทำให้ขัดใจนี่มันมีความหมายหลายอย่างคือว่าอย่างสูงสุดนั่นมันอยู่ที่หมดกิเลสสิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรทำให้ขัดใจหรือหม่นหมองได้นี่มันเป็นเรื่องสิ้นสุดไปแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสยังมีอะไรทำให้ขัดใจหม่นหมองได้นี่มันจึงต้องระวังจึงต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าศิลปะหรือสำนวนชาวบ้านที่พูดว่าต้องจัดลีกกันให้ดีๆอย่าให้มากระทบกันได้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจึงจะไม่มีความขัดใจหรือหม่นหมองมันต้องหมายความว่าแม้เป็นบุตุชนอยู่นี่เราก็ต้องมีเวลาที่ไม่มีความขัดใจหรือความหม่นหมองนี่ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้กระทั่งวันหนึ่งสองวันสามวันนั้นก็ไม่เคยมีการขัดใจหม่นหมองหรือเดือนหนึ่งก็ไม่เคยมีความขัดใจหม่นหมองหลายๆเดือนก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมายความว่ามันมีศิลปะหรือเป็นผู้ที่มีสัญลักษณ์ของความสุขทีนี้สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสนี่ทางที่เกิดความหม่นหมองก็คือมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันไม่ได้ตามที่อยากมันไม่เป็นไปตามที่อยากในสัตว์บุคคลหรือในสังขารใดๆก็ตามคือทั้งคนและทั้งของหรือภาวะหรือเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปตามที่ตัวอยากมันเกิดขัดใจเกิดหม่นหมองที่ความหม่นหมองนี่มันมีเมื่อกระทบกับไอ้สิ่งที่มาทำให้หม่นหมองก็มีแล้วมันยังมีได้ถึงกับว่าแม้ไม่มีอะไรมากระทบให้หม่นหมองมันก็คิดเอาได้ มันก็คิดเอาเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ขัดใจหรือหม่นหมองได้เหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่ขัดไม่คิดไม่นึกแต่ความจำหรือสัญญาในอดีตมันมีมากมันก็ปรุงแต่งเป็นความขัดใจหรือหม่นหมองขึ้นมาได้
แม้ในความฝันนั่นเราจึงมีโรคทางวิญญาณชนิดนี้กันมากมีความขัดใจหรือหม่นหมองใจเพราะมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการทีนี้คนโดยมากพูดว่าโดยมากที่สุดก็ได้เขาไม่รู้เรื่องนี้ไม่สนใจที่จะแก้ไขแต่เขาโง่เป็นอันธพาลในการที่ไปตามใจมันยิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็เลยเป็นเรื่องมีนิสัยขัดใจหม่นหมองง่ายขึ้น ให้เรื่องความโกรธนี่เขามีคำเปรียบอุปมาไว้ในพระคัมภีร์ว่าเออมันหวานที่โคนถึงแม้ว่าปลายมันจะเผ็ดหรือร้อนหรือจืดนี่ก็สุดแท้แต่ที่โคนมันหวานให้คำว่าไม่ได้โกรธใครได้ด่าใครได้มันรู้สึกอร่อย แม้แต่จะไปด่าลม ด่าดินฟ้าอากาศก็ยังรู้สึกอร่อยตัวที่โคนมันหวาน แต่แล้วมันก็จะต้องเสียใจทีหลังที่ปลายมันก็จะเป็นเรื่องเผ็ดเรื่องจืดเรื่องอะไรไปไม่มีรสไม่มีชาติอะไรบางทีมันก็ขมมากเพราะไปทำในลักษณะที่มันมากเกินไปขอให้ระวังให้ดีธรรมชาติเดิมๆในสันดานของคนเราพอได้โกรธมันก็อร่อยได้ทำไปตามความโกรธมันก็ยิ่งอร่อยไม่รู้สึกว่าเป็นไฟหรือว่าเป็นความเจ็บปวดอะไรต่อภายหลังมันจึงจะรู้สึกเจ็บปวดมันจึงมักจะเคยชินมันไปแต่ในทางที่จะโกรธให้มันมากขึ้นมีเรื่องเล็กน้อยก็เก็บมาโกรธให้ได้มากขึ้นยืดยาวขึ้นบางทีไม่มีเรื่องไม่ควรจะมีเรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องไม่น่าจะถือเป็นเรื่องก็เอามาเก็บแล้วก็เก็บเอามาคิดนึกปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องสำหรับจะได้เพลินไปในการที่จะโกรธหรือจะขัดใจหรือจะหม่นหมองใจ จนกลายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นกิเลสตัวนี้เกี่ยวกับโทสะหรือความโกรธนี่มันเป็นปัญหามาก ในการที่ทำให้เราไม่ได้ประสบความสงบสุขมันแท้จริง จึงอยู่ในบัญชีกิเลสที่เป็นประธานอย่างหนึ่งในสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะนั่นจะต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านก็แสดงออกมาเป็นประจำวัน ไม่ต้องมีใครมาทำให้โกรธมันก็คิดขึ้นมาแล้วเราจะขัดใจหรือโกรธคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความจำหรือสัญญาในอดีตอย่างที่ว่ามาแล้วด้วยความอร่อยของมันนั่นแหละทำให้คนติดไม่ชอบจะทำลายมันเสียไม่ชอบจะสละหรือละมันเสียยิ่งมีโอกาสมีอำนาจวาสนาเพียงใดก็ยิ่งโกรธหรือขัดใจได้ง่ายการอยู่กับคนที่เขา
ไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือไม่มีฝีไม้ลายมือนี่เราว่าเขาได้ข้างเดียวเราทำได้เขาได้ข้างเดียวนี่ก็เป็นการช่วยให้กิเลสตัวนี้มันเชิญหนาแน่นออกไปกว่าเดิมการที่มีคนใช้ที่ด่าได้หรือมีคนที่ด่าได้นั่นแหละมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกิเลสข้อนี้มันก็ทำให้นายหรือผู้มีอำนาจนั่นเสียหายบอกไม่ถูกแต่เขาก็ไม่รู้สึกคือมีนิสัยที่ เลวทรามไปโดยไม่รู้สึกถ้าอยู่ด้วยคนที่เสมอกันโอกาสอย่างนั้นมันก็มีน้อยแต่มันก็มีทางออกอย่างอื่นอีกที่จะโกรธถ้าอยู่ด้วยคนที่เขาใหญ่กว่ามีอำนาจบังคับบัญชาเรานี่มันก็มีโอกาสอย่างอื่นอีกเหมือนกันที่จะโกรธทำอะไรเขาไม่ได้ก็เก็บอัดไว้ในใจ มันจึงเรียกว่าความขัดใจหรือความหม่นหมองรวมเป็นพวกเดียวกันหมดว่าความโกรธความขัดใจความหม่นหมองต่อหน้าอารมณ์ที่มากระทบก็มีรับหลังอารมณ์ที่มากระทบก็มีในที่สุดฝันเอาได้ในความฝันก็มี โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องไปพิจารณาดูให้ดีทดสอบตัวเองดูให้ดีว่า มันมีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือเปล่าเ มื่อมีอะไรมากระทบมันก็ยังมีแบ่งแยกออกไปว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันอยู่ในวิสัยที่เราจะโกรธก็ได้ง่ายๆหรือว่าโกรธได้ยากคือต้องเก็บอัดกลัดกลุ่มไว้ข้างในก็มีหลายชั้นก็ต้องหาวิธีที่จะบรรเทาหรือแก้ไขมันให้ถูกกับเรื่อง ไอ้ส่วนที่มันเกิดขึ้นด้วยความคิดปรุงแต่งเอาเองนี่ ก็ต้องพยายามรู้จักแล้วก็มีโอกาสที่จะปัดเป่าแก้ไขได้ง่ายกว่าเพราะมันมาช้าช้ากว่าส่วนที่เก็บไว้ในสันดานเอามาฝันมันก็ต้องแก้ไขกันมากในส่วนสันดานจะดูเหมือนจะถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์กันเท่านั้นที่มันจะหมดไอ้เชื้อสกปรกที่เก็บไว้ในสันดานที่เอาเป็นว่ามันเหลืออยู่เพียงประเภทที่ว่าประเภทที่หนึ่งคือว่ามันจะมากระทบซึ่งหน้าประเภทที่สองก็คือว่ามันเป็นความผิดของเราเองที่เก็บเอาความคิดนั้นๆมาคิดมาปรุงมาแต่งเป็นความคิดขึ้นสำหรับจะโกรธให้มาก บางคนเป็นนิสัยหรือว่ามีความคล่องแคล่วมากในการที่จะคิดฝันให้มีความโกรธหลายชั้นโกรธในอนาคตโกรธล่วงหน้าโกรธมากมายไปขัดใจมากมายไปก็ไปสังเกตตัวเองด้วยดีๆว่ามันมีจริงหรือไม่เมื่อไม่ชอบใครอยู่สักคนหนึ่งมันก็มีโอกาสที่ความคิดมันจะปรุงแต่งกับมันเองความจะเป็นอย่างนั้นจะเกิดอย่างนั้นขึ้นจะให้มันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจะเกลียดน้ำหน้ามันให้มากขึ้น นี่มันกลายเป็นหล่อเลี้ยงความโกรธด้วยความผูกโกรธมันก็เลยขัดใจตลอดเวลาหมุนมองตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้
ที่นอกจากบุคคลแล้วมันยังมีสิ่งของอีกมีสถานการณ์ต่างๆอีกแม้แต่ธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ๆคนก็ยังโกรธโกรธฟ้าโกรธฝนโกรธดินโกรธน้ำโกรธลมโกรธไฟโกรธอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไม่ตรงกับความต้องการตัวนี่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากทําตัวเองให้มีความทุกข์เป็นการทําตัวเองให้มีความทุกข์แต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการทําตัวเองให้มีความทุกข์รู้สึกแต่เพียงว่าได้โกรธได้ด่าได้ว่าได้อะไรไปตามความโกรธแล้วก็อร่อยไปพักหนึ่งกลายเป็นของอร่อยแทนที่จะเป็นอนิจจารมณ์กลายเป็นอิทธารมณ์ระวังให้ดีไม่ได้ทำอะไรไปด้วยความโกรธสักทีแล้วก็นอนไม่หลับยังนอนไม่หลับต้องไปทำมันเสียแล้วจึงจะมานอนหลับ เอาทีนี้เราจะพูดกันถึงไออารมณ์ของความโกรธประเภทที่มากระทบกันซึ่งหน้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็สุดแท้อุบายที่จะกำจัดกิเลสอย่างนี้ประเภทอย่างนี้มันก็เหมือนกันไปหมดอันแรกก็คือความระวังอันที่สองคือความอดกลั้นอันที่สามก็คือความบรรเทาออกไปนั่นสุดท้ายก็คือตัดออกไปเสียจากความรู้สึกหลักอย่างนี้มันเป็นที่พึ่งอย่างยิ่งเราใช้ได้ในกิเลสทั่วไปข้อที่แรกที่ว่าระวังมันก็กินความกว้างถึงกับว่าถ้าเห็นว่าควรหลีกก็หลีกไปเสียนี่การที่หลีกไปเสียนี่ก็เรียกว่าเป็นการรวมอยู่ในข้อที่ว่าระวังอย่าให้มันเผชิญหน้ากันเข้า เมื่อทําได้ในการที่หลีกออกไปเสีย แต่ก็ไม่ใช่มันเป็นความถูกต้องที่ว่าเราจะต้องคอยหลีกอารมณ์ต่างๆไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นไม่มีที่อยู่ในโลกนี้มันก็ลําบากเหมือนกันนั่นก็มีการสำรวมดีระวังดีมีสติสัมปชัญญะดีที่จะเข้าไปเผชิญกับมันถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะที่ศึกษาไว้พอมันก็เป็นของน่าสนุกไปก็ได้เมื่อเพื่อฝ่ายตรงกันข้ามก็สนุกด้วยการได้โกรธได้ด่าได้ว่าเราก็อาจจะสนุกด้วยการได้ถูกโกรธถูกด่าถูกว่าถูกอะไรก็ได้เหมือนกันมันเป็นศิลปะที่ยากขึ้นไปอีกแต่ก็ต้องทำได้คำว่าสังวรสำรวมระวังนี่คือเราระวังไว้ไม่ให้เรามีความโกรธเกิดขึ้นมันจะอะไรมันจะประดังกันเข้ามาเป็นหาฝนนี่มันก็โกรธไม่เป็นสังวรระวังอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามาคิดว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้น่าอับอายเสียเปรียบอะไรอย่างนี้แล้วมันระวังไว้ไม่อยู่มันปิดกั้นไว้ไม่อยู่ถ้า เราเข้าใจได้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือพ่ายแพ้หรืออะไรในการที่ใครจะมาโกรธเราด่าเราว่าเราถ้าเราไปโกรธตอบนั่นมันเป็นเรื่องที่น่าละอายหรือพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าคนโกรธตอบนั่นเลวกว่าคนโกรธมาทีแรก คนโกรธทีแรกแสดงความโกรธออกมานี่ถ้าคนที่สองก็แสดงการโกรธตอบท่านถือว่าคนโกรธตอบนี่เลวกว่าคนโกรธทีแรก ก็หมายความว่าการอดทนต่อความโกรธนั้นเป็นธรรมะ
อย่างยิ่ง การไม่โกรธการบังคับไว้ให้ไม่โกรธได้นะมันเป็นธรรมะอย่างยิ่งส่วนการโกรธออกไปนะมันไม่มีธรรมะอะไรเลย ที่การสำรวมระวังนี่มันก็มีเหตุปัจจัยของมันโดยเฉพาะเองเหมือนกัน อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหิริและอุตตัปปะคือความละอายและกลัวอยู่อย่างมากอย่างพอเพียงกันสำหรับที่จะป้องกันในความโกรธไว้ได้ ไม่ให้ทะลุเป็นความโกรธขึ้นมาเพราะเห็นว่ามันน่าละอายเหลือที่จะน่าละอายและน่ากลัวคือมันเป็นอันตรายเ มื่อเรารู้สึกว่าทั้งน่าละอายและทั้งน่ากลัวนี่จิตมันก็ไปในทางที่ไม่กล้าโกรธ ไม่อยากจะโกรธ นี่หมายความว่ายังต้องอาศัยธรรมะที่ประเสริฐวิเศษสำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะมีความละอายความกลัวก็รักษาไว้ได้ยังมีความละอายความกลัวอยู่ได้แล้วมันจึงปิดกั้นให้ความโกรธไว้ได้ไม่ทะลุขึ้นมาไม่ระเบิดออกมาก็อยู่ในพวกที่เรียกว่าจัดหลีกดีไม่กระทบกัน ไม่เกิดเรื่องเกิดราวเพราะเหตุนี้นี่เรียกว่ามันกำจัดไปด้วยจะเรียกว่ากำจัดหรือป้องกันได้ก็ตามที่ว่าจัดการในความโกรธนั่นโดยอุบายที่เป็นการสำรวมระวังป้องกัน ทีนี้อันถัดไปข้อที่สองก็คือความอดทน มันต้องมาด้วยกันมันต้องติดตามมาด้วยกันถ้าไม่สมัครจะทนซะเลยแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะระมัดระวังหรือป้องกันเรื่องอะไรอยู่ได้ หรือว่าในขณะที่เราสำรวมระวังบังคับตัวเองนี่ไม่ให้โกรธนี่มันก็ต้องมีความอดทนด้วยเพราะมันเป็นความเจ็บปวดทางวิญญาณอย่างยิ่งสิ่งที่มาทำให้โกรธมันเป็นความเจ็บปวดทางวิญญาณอย่างยิ่ง ก็ต้องอดทนให้มากให้พอกันอดทนต่อพิษสงความโกรธหรือว่าอดทนต่อการบีบบังคับตัวเองไม่ให้โกรธนี่ไอ้โกรธออกไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรที่จะไปอดทนแต่เมื่อมันอดดันหรือบีบบังคับให้ต้องโกรธเราทนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดี เรียกว่าเป็นขันตีชนิดดีคือประเภทอธิวาสนะขันตีอดทนคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสที่นี่คือความโกรธที่จะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นอยู่คือโทสะนี่มันบีบคั้นตั้งแต่เมื่อมันจะเกิดนะมันเกิดอยู่มันก็บีบคั้นเมื่อมันจะเกิดก็หมายความว่าอารมณ์ข้างนอกที่เข้ามากระทบนั่นนะมันทำให้เกิดมันต้องอดทนต่ออารมณ์นั่นเช่นคำด่านี่มันก็ต้องเมื่อสำรวมระวังไว้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องอดทนอีกทีหนึ่งถ้าสำรวมระวังไว้ได้มันก็ไม่ต้องถึงกับทนหัวเราะได้ถ้ามันหัวเราะไม่ได้หัวเราะไม่ออกมันก็บีบคั้นแผดเผาซิบจิ้มแทงมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของความอดทนคืออธิวาสนะขันตีถ้าไม่อดทนมันก็มีการด่าตอบโกรธตอบซึ่งเลวกว่าคนด่าทีแรก
ทั้งการอดทนความโกรธหรือต่ออารมณ์ที่มาทำให้โกรธนี่มันทนยากที่ทนจนเหงื่อแตกที่ทนจนหน้าแดงปากสั่นมือสั่นนี่ ครั้งแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เชื่อไปลองดูต่อมาอดทนเก่งข้าวชำนาญมากข้าวนั่นมันจึงจะสงบตะเงียมยิ้มแย้มอยู่ได้ด้วยความอดทนนั่น เดี๋ยวนี้มันไม่อยากอดทนมาทั้งทีแรกไม่สำรวมระวังด้วยไม่อดทนด้วยมันก็เลยออกนิ้วออกยักษ์ออกมารแสดงท่าเป็นยักษ์เป็นมารทั้งที่เป็นพระเป็นเนนี่ถ้ามันลืมไป ก็เลยเสียอย่ามันไม่เพียงแต่เสียความสงบสุขมันเสียอะไรมากไปกว่านั้น มันต้องชอบบูชาความอดทนพิจารณาว่าให้การอดทนได้นี่วิเศษกว่าตรงกันข้ามกว่าตรงกันข้ามคือไม่อดทน คนโบราณเขาพูดไปเตือนสติง่ายๆว่า แพ้เป็นพระชนะเป็นมารคงจะได้ยินกันอยู่เสมอๆผู้แพ้นั้นเป็นพระผู้ชนะนั้นเป็นมารหมายถึงคนที่ทนได้ไม่โกรธตอบมีลักษณะของความเป็นพระส่วนคนที่โกรธตอบก็คือเป็นยักษ์เป็นมารรู้สึกว่าตัวชนะก็เป็นอันธพาลส่วนคนที่แพ้คือไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบไม่ตีตอบเนี่ยกลับเป็นพระ แต่ว่าคำสอนคำเตือนหรือสุภาษิตเรื่องทำนองนี้มันก็อย่างเดียวกันอีกคือถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่มาช่วยไม่มาช่วยอะไรได้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหมดท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันติเป็นเครื่องกั้นไอ้สติเป็นเครื่องกั้นนับตั้งแต่กั้นความผุนผันขันติสาหะนิวารณาขันติเป็นเครื่องสติเป็นสตินะไม่ใช่ขันติสติเป็นเครื่องกั้น ความผุนผันทำอะไรเอาผุนผันออกไปนั่นก็กั้นกระแสของความโกรธที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็กั้นกระแสของความโกรธที่โกรธแล้วและกำลังไหลไปอยู่ให้มันจบให้มันสิ้นสุดโดยเร็วไอ้สติสัมปชัญญะนี่มันจึงเป็นในธรรมะรวบยอดธรรมะสารพัดนึกธรรมะที่ต้องใช้ในทุกกรณีในการปิดกั้นก็ดีในการอดทนก็ดีถ้ามันไม่มีสติแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกที่จะระวังสังวรหรือว่าอดกลั้นอดทน ไอ้เรื่องสังวรระวังเรื่องอดทนนี่มันเป็นระยะแรกอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในระยะแรกของการกระทบกับอารมณ์ที่จะทำให้โกรธนั่นก็ขึ้นอยู่กับสติถ้าสติมีมันก็สังวรระวังได้มันก็ไม่ถึงกับทนไม่ถึงกับต้องอดทนแต่ถ้ามันพลาดไปในขั้นสังวรระวังมาถึงขั้นอดทนมันก็ยังทนได้ทีหนึ่ง นี่ลองคิดดูที่ว่ามันเป็นศิลปะเท่าไรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศิลปะในทางวิญญาณอย่างลึกซึ้งเท่าไรอย่างงดงามเท่าไรนี่ถ้าเราทำได้เราก็เป็นศิลปินเท่าไรลองคิดดูนี่เราไม่เคยนึกหรือยังไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวซ้ำไปก็เลยมีแต่เพราะนิสัยให้โกรธให้มักโกรธให้ผูกโกรธให้ขุนขลันไม่อดทน
แสดงความโกรธออกมากระทั่งทางวาจากระทั่งทางกาย ไม่มีความอดทนเมื่อพ่ายแพ้ในด่านที่เป็นการสังวรระวังแล้วมาถึงด่านที่ต้องอดทนมันก็พ่ายแพ้อีกมันก็แย่ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องระยะยาวที่จะแก้ไขนิสัยสันดานส่วนนี้ก็คือการบรรเทาข้อที่สามเป็นการบรรเทาหาโอกาสที่จะตัดทอนกำลังของมันอยู่เสมออะไรเป็นกำลังของความโกรธเป็นเหตุปัจจัยของความโกรธหรือเป็นสิ่งปัจจัยหล่อเลี้ยงความโกรธเนี่ย จะต้องพยายามตัดทอนอยู่เสมอบรรเทาอยู่เสมอก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่ไปมีมากมายหลายวิธีไปคิดเอาเองบ้างก็ได้ถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าพอถึงเวลาหนึ่งมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเข้าสู่ที่สงัดแล้วพิจารณาโทษเลวทรามของความโกรธนี่ว่ามันมีอยู่เท่าไรน่าละอายเท่าไรเหมือนกับที่ว่ามาแล้วข้างต้นกระทั่งรู้ว่ามันเป็นของหวานแต่ในระยะแรกๆนิดหน่อยเท่านั้นแล้วมันเป็นของขมของเผ็ดของอะไรที่ไม่มีรสไม่มีชาติในที่สุดเรื่อยไปหาเรื่อยไปจนกระทั่งมันเกิดความสลดสังเวชมีความสังเวชตัวเองแล้วก็เห็นกว้างออกไปถึงเรื่อง โทษภัยในวัฏฏะในวัฏฏสงสารซึ่งเราเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นี่ความรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อความรู้สึกสลดสังเวชทำนองนี้มันเกิดขึ้นนะครับจะเชื่อของความโกรธหรือกำลังของความโกรธมันก็จะถูกลิดรอนบรรเทาไปได้ให้ทำอยู่เสมอ เขามักจะพูดกันว่าเมตตาการเจริญเมตตาเป็นเครื่องกำจัดความโกรธผมว่าทำยากต้องใช้แผ่เมตตาหรือความรักในสิ่งที่มาทำให้โกรธนี่มันคงจะทำแต่เป็นพิธีพอเป็นพิธีที่มันทำยากมันต้องใช้วิธีที่ว่าเราจะต้องดูตัวเราที่อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชหลายหลายอย่างหลายหลายทางด้วยกันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสอันนี้มันบีบคั้นเหมือนกับว่าเราทนทรมานอยู่ในนรกแล้วเราละอายแล้วเรากลัวแล้วเราเบื่อหน่ายเราสังเวชหรือจะไปมองว่ามันไปเล่นกันกับไฟไม่มีทางที่จะรอดตัวได้ต้องหลีกออกมาเสียจากไฟของความโกรธจากอะไรที่มันเกี่ยวกับความโกรธนี่มันจะบรรเทานะค่อยๆบรรเทาความโกรธได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวกว่าที่เพียงแต่จะแผ่เมตตาชนิดที่ว่าไปแต่ปากตามธรรมเนียมตามประเพณีแต่ว่าการแผ่เมตตานี่มันก็มีผลเหมือนถ้ารู้จักแผ่ให้มันลึกซึ้งคือไม่พูดแต่เพียงว่าเรามีความรักมีความเอ็นดูสรรพสัตว์นี่เพียงท่านนั้นมันแผ่ไมตรีจิตแผ่เมตตาเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันนั่นมันก็ดี เป็นการตั้งต้นระยะแรกเป็นการปลอบตัวเองในระยะแรกแต่แล้วมันจะไปหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ ต้องลึกลงไปถึงว่า
ทำไมยังต้องทำอย่างนั้นพอตั้งปัญหาว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นมันอาจจะไปพ่อคำตอบที่ว่าแม้ไอ้คนโน้นมันก็เหมือนกับเราเรากำลังเป็นทุกข์อย่างไรกำลังเป็นเหยื่อของความโกรธหรือกิเลสอย่างไรอยู่ในวัฏสงสารแห่งความทุกข์อย่างไรบุคคลคนโน้นก็เหมือนกันนั่น เขากำลังอยู่ในสภาพเหมือนกับเราในการที่จมอยู่ในความทุกข์ที่กับพลอยสลดสังเวชไปด้วยกันมีความสลดสังเวชกว้างขวางไปด้วยกันว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นการจะไปโกรธซึ่งกันและกันนี่มันบ้ามันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้หรือมันเลวหรือมันโง่มันไม่มีอะไรดีเลยเป็นอุทุชนคนหนาหรือว่าเป็นอันธพาลคนเลวถ้าเราจะไปทำร้ายแก่กันและกันว่าร้ายพูดร้ายทำร้ายแก่กันและกันในเพื่อนที่มันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันนี่มันชวนกันสลดทั้งเวทไปหมดมันลึกกว่าที่จะแผ่เมตตาว่าเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันรักใคร่กันเป็นเกลือกันมันผิวเผินอยู่ถ้าจะแผ่เมตตาก็แผ่ให้ลึกในข้อที่ว่าเราเป็นเพื่อนทุกในวัฏสงสารด้วยกันอย่างที่ว่ามาแล้วทีแรกนั้นถือหลักใหญ่ๆว่าพิจารณาว่ากำลังจมอยู่ในกองทุกข์อย่างเหลืออย่างเหลือที่จะกล่าวอย่างเหลือประมาณนี่มันก็จะช่วยบรรเทาความโกรธคือการริดรอนกำลังของความโกรธอย่างได้ผลทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยไปได้ทีนี้การทำอย่างนี้มันก็ยังไม่พ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่าสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่สูงขึ้นไปเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาอยู่อย่างละเอียดลึกซึ้งด้วยสติมันเป็นปัญญาที่มันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยกลายเป็นการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยการบรรเทากิเลสอยู่เรื่อยๆถ้าจะพูดให้ดีพูดไปให้ชัดอีกทีหนึ่งก็คือว่าไอ้เครื่องมือที่เราใช้ไม่สำเร็จในระยะสองระยะแรกในระยะสังวรในระยะอดทนเราใช้ไม่สำเร็จมาใช้ให้สำเร็จในระยะที่จะคอยบรรเทามันอยู่เรื่อยรับหลังในโอกาสหลังเครื่องมือเดิมจะทำหน้าที่ต่างกันไปบ้างเครื่องมืออันเดียวเนี่ยเราใช้ได้หลายหน้าที่นะเช่นมีดเล่มเนี่ยจะใช้ขูดใช้ฟันใช้ตัดใช้แทงใช้อะไรกันได้เดี๋ยวนี้มันก็มาใช้ขูดอยู่เรื่อยๆบรรเทาอยู่เรื่อยๆเพราะมันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นี่มาทำไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสหนึ่งที่เราชำนาญเชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานรอบรู้ก็จะมีโอกาสตัดทั่วมันจับมาตัดทั่วขาดไปเลยจึงเรียกว่าเป็นขั้นที่ว่าตัดให้ขาดออกไปถ้าตัดได้หมดมันก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีการตัดโกรธความโกรธได้แต่ถ้าเรามาแบ่งเป็นชั้นๆสำหรับตัดกันเป็นชั้นๆแล้วก็ตัดให้ขาดสำหรับชั้นนั้นๆตัดให้ขาดสำหรับชั้นที่เป็นสูงขึ้นมาตามลำดับเช่นก่อนนี้เป็นอันธพาลเป็นบุตรชนชั้นเลวมีความโกรธ 100% จะเป็นบุตรชนชั้นดีเป็นมันก็ตัดมันสัก 5% จะเป็นสัตบุรุษ
แท้จริงขึ้นมาก็ตัดมันสัก20%ไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ แจกแจงความโกรธเป็นชนิดเป็นลำดับเป็นลักษณะแล้วก็อันไหนควรจะตัดไปก่อนก็ตัดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดตัดขาดขาดเฉพาะที่กำหนดไว้เป็นชั้นชั้นกระทั่งตัดขาดหมดเลยเป็นพระอนาคามีส่วนเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเมื่อมันตัดขาดไปแล้วตั้งแต่เป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เหลืออยู่เอาละทีนี้เรามาพิจารณาดูกันถึงว่ามันมีเป็นชั้นอีกว่าความโกรธรุนแรงมันก็เป็นความโกรธเต็มที่แล้วก็มาถึงความโกรธเพียงขัดใจหงุดหงิดขัดใจอันนี้มันก็เบาลงมาแล้วก็เบาลงมาอีกก็เป็นความรำคาญแล้วเบาลงมาอีกก็เป็นความหม่นมองเล็กน้อยเรื่องความโกรธมันก็ต้องมีมากไปตามอารมณ์ที่มันมีมากที่คนมันมีจิตใจหรือสันดานหรืออะไรไม่เหมือนกันเพราะมันจึงโกรธได้ต่างกันแม้ว่าอารมณ์มันเหมือนกันเช่นว่าเรื่องนี้คนนี้ไม่โกรธแต่คนโน้นโกรธเรื่องนี้คนนี้จะไม่สู้โกรธแต่คนนั้นโกรธมากแล้วแต่ว่าเขามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในภายในเราจึงแบ่งความโกรธเพียงว่ามันโกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็โกรธเพียงขัดใจโกรธเพียงรำคาญโกรธเพียงหม่นมองเล็กๆน้อยๆล้วนแต่ไม่ต้องมีทั้งนั้นถ้ามีก็หมายความว่ามีตัวกูของกูในระดับใดระดับหนึ่งอยู่ไอ้ความโกรธนั้นมันเป็นเรื่องตัวกูของกูชัดๆนะที่มันมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าตัวกูมันมากหรือน้อยตัวกูมันจะมากหรือจะน้อยก็เพราะมันแล้วแต่อารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งให้เกิดตัวกูมากหรือเกิดตัวกูน้อยตัวกูนี่คืออุปาทานเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากเวทนาเพราะมันจึงอยู่ที่ปริมาณของเวทนาคุณภาพหรือปริมาณของเวทนามันมากหรือน้อยเพียงไรถ้ามันรักมากมันก็โกรธมากหรือเกลียดมากเพราะว่าไอ้สิ่งที่รักมากมันก็ทำให้เกิดความอยากความต้องการมากเมื่อผิดหวังมันก็ไอ้ความผิดหวังมันก็มีกำลังมากมันจึงโกรธมากเมื่อสุขเวทนามีปริมาณมากตัณหามันก็เกิดขึ้นมีปริมาณมากหรือน้ำหนักมากและอุปาทานที่เกิดจากตัณหามันก็มีน้ำหนักมากมันตัวกูของกูที่เป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นมันก็มากจริงๆว่าขึ้นอยู่กับ ปริมาณหรือเนื้อหาอะไรของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาที่ได้เกิดขึ้นมาในรู้สึกขึ้นมาในจิตในใจนั้นเมื่อเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนามีอัสสาที่มีอัสสาทะมากก็ระวังให้ดีหมายความเวทนาที่มีความยั่วยวนมากเวทนาที่มีอัสสาทะมากเวทนาที่มันตรงกันข้ามคือเวทนาที่เจ็บปวดมันก็ให้เกิดโทสะไปอีกทางหนึ่งเวทนาที่เป็นที่ตั้งความรักความอร่อยนั่นมันต่อเมื่อมันผิดหวังมันจึงจะเกิดโทสะขึ้นมากตามกำลังของเวทนานั้นแล้วเราก็ได้พูดกันมาแล้วว่าไอ้โทสะนี่มันเกิดมาจากการที่ไม่ได้ตามที่อยากหรือตามที่หวังมันเรื่องที่ทำให้อยากมากหวังมากก็ทำให้เกิดโทสะมาก ที่อารมณ์
ที่ทําให้มีความยึดมั่นถือมั่นมากมันก็เป็นเหตุให้โกรธมากโกรธลึกโกรธนานโกรธไปตามเรื่องของมันความขัดใจอะไรเล็กๆน้อยๆจากอารมณ์ที่มันไม่ยั่วยวนมากเดี๋ยวๆมันก็ดับไป ไม่เอามาคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ยืดยาวเลยเช่นวันนี้เราจะไม่อยากให้มีฝนตกอยากให้มีแดดดีทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีนี่ก็หงุดหงิดขัดใจนี่เดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่มีอะไรยั่วยวน นั่นในความโกรธที่แท้จริงนั่นเป็นความโกรธที่เกิดมาจากความรักคือสิ่งที่อยากจะได้ควรจะได้หวังจะได้ความโกรธนอกนั้นไม่เท่าไรไม่สู้มีความหมายอะไรสุขเวทนาจึงเป็นที่ตั้งความโกรธอันลึกซึ้งทุกขเวทนาให้เกิดอึดอัดขัดใจบ้างเท่านั้นเองส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นบางทีจะทำให้รำคาญโดยไม่รู้สึกตัวบ้างแต่มันก็น้อย ฉันเกิดฉันทำให้เกิดความสงสัยมันก็รำคาญบ้างเท่านั้นเองหม่นหมองบ้างนิดหน่อยมันก็ให้ระวังไอ้สิ่งสวยงามหอมหวนอร่อยคืออิทธารมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นแหละให้มากมันใช่เกิดความโกรธที่ทั้งรุนแรงทั้งลึกซึ้งทั้งเยอะทั้งยาวนานทั้งร่วมแต่ร้ายกาจไปหมดนี่คือเรื่องที่เราจะต้องรู้ตัวกันไว้ดีๆว่าไอโอกาสที่เราจะมีความสงบสุขเยือกเย็นเป็นนิพพานบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนั้นมันอยู่ที่ความหายไปหรือสงบไปแห่งตัวกูของกูถ้าตัวกูของกูมันเกิดขึ้นมาในลักษณะใดก็ตามมันจะต้องมีความทุกข์คือเป็นนรกขึ้นมา ตัวกูของกูเกิดในสุขเวทนามันก็โกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟตัวกูของกูเกิดในทุกขเวทนามันก็โกรธอึดอัดขัดใจบ้างนะดังนั้นอทุกขมสุขเวทนามันก็แทบจะไม่มีเรื่องราวอะไรนะ เพียงแต่เราพูดได้ว่าความโกรธแล้วก็ต้องมาจากตัวกูของกูความว่างจากความโกรธมันก็ต้องคือไม่มีตัวกูของกูนั่นความสุขของความสุขทุกชนิดขึ้นอยู่กับตัวกูของกูที่จะมารบกวนหรือไม่มารบกวนนี่เราก็ปฏิบัติในทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดตัวกูของกูเป็นอยู่ด้วยจิตที่มันเป็นสุดสะอาดประพัดซ้อนหรือว่างหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกอยู่เรื่อยๆไป เป็นประจำด้วยการระวังบ้างด้วยการอดทนบ้างด้วยการบรรเทาบ้างด้วยการตัดออกไปได้ตามที่มันจะตัดได้บ้างนี่เขาเรียกว่าผู้บำเพ็ญพรต เป็นพระเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นอะไรมีความสุขอยู่ได้เพราะความไม่โกรธไม่อึดอัดขัดใจไม่หมุนหมองถ้ามันเกิดขึ้นก็ละอายให้มากเสียใจให้มากละอายให้มากและกลัวให้มาก อย่าให้ถึงก็ออกท่ายากท่ามานออกนิ้วออกอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นความโกรธในบุคคลก็ดีในสิ่งของก็ดีในเหตุการณ์ในธรรมชาตินั้นก็ดี ก็ระวังให้มากในสัตว์หรือในบุคคลที่มันต่ำต้อยน้อยหน้ากว่าเรานั่นเช่นแมวเช่นสุนัขเนี่ยเราอาจจะโกรธมันได้ง่ายอาจจะเตะมันกระเด็นไปเลยก็ได้ระวังให้ดีว่าไอ้สิ่งที่มันต่ำต้อยน้อยหน้าน้อยหน้าวาสนาเนี่ยมันจะเป็นที่เพาะปลูกความโกรธให้กับเราส่งเสริมความโกรธนั่นเด็กๆนี่นะเรามีโอกาสที่จะไปด่าไปว่ามัน
ไปล่อมันในที่สุดได้ง่ายกว่าคนโตๆด้วยกันระวังให้ดีๆไอ้สิ่งที่มันง่ายกับการที่จะไปทำอะไรนั่นแหละมันจะเป็นต้นเหตุความเสียหายหรือความเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ที่เกิดขึ้นแก่บิดามารดาเนื่องมาจากลูกจากหลานนี่เพราะว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนี่มันก็จะไม่ค่อยจะยอมให้แก่คนที่มันเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นอะไรไม่มายอมกับคนอื่นได้เพราะเป็นเพื่อนบ้านมันยอมได้แต่ที่คนที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นไอ้อะไรของเราใต้อำนาจของเราใต้บังคับบัญชาของเราหรือเราเกิดมันมาอะไรมันยอมไม่ค่อยได้ดังนั้นกิเลสประเภทนี้มันก็จะเกิดจากไอ้บุคคลที่มันเล็กกว่าเราที่มันอยู่ในอำนาจเราที่เราจะตีจะด่าจะอะไรมันเมื่อไรก็ได้ระวังให้ดีบิดามารดาก็มีโอกาสที่จะเกิดบาปข้อนี้มาจากบุตรมากกว่าจากชาวบ้านเพราะชาวบ้านเราไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่กับลูกกับหลานกับเลนนี่ทำได้อยากจะด่าก็ได้อยากจะตีก็ได้อะไรมันก็ได้แล้วก็ระวังให้ดีมันก็จะขาดทุนเองมันเป็นอุปชาอาจารย์มันก็จะมีบาปเกิดขึ้นจากไอ้ลูกศิษย์ลูกหาไอ้เด็กเล็กคือผู้ที่อยู่ใต้อำนาจใต้บังคับบัญชามันยั่วให้โกรธง่ายแล้วมันก็หายากแล้วมันก็บังคับยากยั้งไว้ยากหยุดไว้ยากอันนี้เองเพราะนิสัยให้เรากลายเป็นคน มีความโกรธเป็นเบื้องหน้า พี่ก็ระวังให้มากเป็นพิเศษกว่าไอ้คนที่มันเสมอกัน ที่ส่วนคนที่สูงกว่าเรานั้นมันก็ระวังน้อยลงไปอีกเพราะเราไปแสดงอะไรได้ยากนอกจากจะมาคิดอึดอัดอยู่ในใจที่ทำให้เราเกิดนิสัยสะเพร่าในความโกรธคือคนที่ต่ำกว่าเราคือกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานจะทำอะไรมันได้ตามชอบใจ ที่เพื่อนเสมอกันมันก็จะน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นบทเรียนที่ดีให้ระมัดระวังได้ดีขึ้นถ้าเขาใหญ่กว่าเราก็ต้องคิดนึกมากขึ้นในที่สุดเราก็เป็นผู้ปิดกั้นหรือว่ามันอดทนหรือบรรเทาหรือละความโกรธอยู่เสมอได้เรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้มีความสุขเป็นผู้มีศิลปะในการมีความสุขเป็นอยู่ด้วยความสุขเพราะว่าดับไฟแห่งความโกรธนี้ได้มากยิ่งขึ้นตามลำดับนั่นเองและวันนี้เราพูดถึงเรื่องความไม่โกรธไม่อึดอัดขัดใจไม่หม่นมองในฐานะที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขเกิดมาจากจิตที่มันว่างจากตัวกูของกูได้ตามสมควร แก่สติปัญญาสามารถของเราขอให้จำไว้อีกข้อหนึ่ง เวลาแล้วก็หมดที่